การทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD กราฟิกนำเข้ารายการแทรกภาพข่าวกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บรรทัดล่างขึ้นตัวอักษรสายด่วนรัฐสภาเงินไม่พอใช้เงินขาดมือเงินจำเป็นต้องใช้ปัญหาปากท้องการกู้ยืมจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งของคนร้อนเงินนะครับแต่ด้วยความที่เงินขาดมือจำเป็นจะต้องใช้ก็อาจจะเสียรู้ผู้ให้กู้ยืมได้การทำความเข้าใจและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินก็จะทำให้คุณนั้นไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้กู้นะครับรวมไปถึงผู้ให้กู้เองก็ตามก็ควรจะศึกษารายละเอียดของการทำสัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือป้องกันหนี้สูญหากไม่ทำสัญญาครับผู้ให้กู้เนี่ยโดยปกติแล้วแน่นอนก็อยากได้ผลตอบแทนเพราะนั้น ก็คิดดอกเบี้ยแพงเพราะนั้นก็พึงระลึกฝั่งของผู้ให้กู้ก็พึงระลึกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยตามกฎหมายเขาให้คุณคิดได้แค่ 15% นะคุณก็อย่าคิดเกินเพราะถ้าคิดเกินก็จะมีปัญหาแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเขาให้คิดได้แค่ 7.5% เท่านั้นต่อปีนะฮะถ้ามีสัญญากู้ยืมกันเนี่ยโดยปกติก็ควรมีสำเนาของทั้งสองฝั่งอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ผู้ให้กู้เขาถือไว้เนี่ยเขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วมาบางทีเราเซ็นไปแล้วอะไรเซ็นเราลงนามไปแล้วแล้วเขาไปเติมนู่นเติมนี่เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วถึงขั้นถ้ามีการฟ้องร้องต้องพิสูจน์กันเนี่ยมันก็ยากเพราะเอกสารอยู่ในมือเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญากู้ยืมเงินมันแยกเป็น2ฉบับแล้วเซ็นประกบกันไว้ทั้ง2ฝั่งมันก็ชัดเจนขึ้นหลักฐานก็อยู่ที่ฝั่งเราด้วยคืออย่างกรณีดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยสินเชื่อที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือดอกเบี้ยบัตรเครดิตผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่คิดที่อัตรา 18% นะฮะสิ่งต่างว่าคุณกู้คุณรูดมาเป็นวงเงิน 30,000 บาทในเดือนที่1พอถึงเวลาเขาก็จะส่งเอกสารมาเรียกเก็บคุณตามหลักแล้วพอครบรอบเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเขา 30,000 ทีนี้คุณไม่สามารถจะจ่ายได้สมมติว่าคุณไม่สามารถจะจ่ายได้เขาก็จะบอกว่าจ่ายขั้นต่ํา 10% 30,000 10% คือ 3,000 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับคุณจ่ายไปแค่ 3,000 มูลหนี้ที่คุณเหลืออยู่คือ 27,000ถูกไหมผมไปแบบช้าๆนะพอมูลนี้เป็น 27,000 สมมุติว่าโดนอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปีเขาก็เอา 18% คูณ 27,000 มันก็จะกลายเป็นดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยนะ 4,860 บาทสรุปว่าคุณจ่ายขั้นต่ำไป 3,000 แต่คุณโดนชาร์จดอกเบี้ย 4,860 4,860 เนี่ยจะถูกเอาไปบวกในเดือนต่อไปอันนี้ไอ้เดือนต่อไปเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้อะไรเลยมูลหนี้เดิมคุณเหลือเนื่องจากคุณจ่ายไปแล้ว 3,000 มูลหนี้คุณเหลือ 27,000 แต่คุณโดนดอกเบี้ย 18% ทบเข้าไปมันก็เท่ากับ 2,700 บวก 4,860 ถูกไหมฮะก็จะกลายเป็น 31,860 โดนคิดดอกเบี้ยเนี่ยก็ประมาณ 4,860 งวดที่1ลบกันเนี่ยเหลือ 28,674 โดนดอกเบี้ยอีก 18% ของ 28,000 เนี่ยเท่ากับ 5,100 กว่าบาทก็เอา 5,106 มาบวก 28,000 เข้าไปอีกกลายเป็นหนี้ 33,835 พอเดือนที่3ไม่มีจ่ายอีกแล้วก็จ่ายขั้นต่ำเฉยๆ 3,385 ก็เอา 3,385 ไปลบไอ้ 33,000 ก็จะมีต้น 30,000 หน่อยๆนะฮะแล้วก็โดนดอกอีก 18% ดอก 18% ของ 30,000 ก็โดนเข้าไปอีก 5,000 กว่าบาทพอเอา 30,000 บวก 5,481 กลายเป็น 35,900 กว่าบาทสรุปแล้วเนี่ยด้วยเงิน 30,000 แต่คุณไม่จ่ายไม่มีกำลังจ่ายได้แค่ขั้นต่ำคุณโดนดอกเบี้ย 18% ทบต้น3เดือนภายใน3เดือนเองนะจากมูลหนี้ 30,000 กลายเป็น 35,000 นี่คือหลักง่ายๆที่คิดง่ายๆเลยว่าดอกเบี้ยทบต้นมันโหดร้ายขนาดไหนหากว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหลักฐานการกู้ยืมขณะที่ยังทำเอกสารไม่เสร็จควรจะลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ก็อาจมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้ยืมเงินอาจเป็นคดีอาญาขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้นะครับและในกรณีที่หลักฐานการกู้ยืมเงินสมบูรณ์แล้วแต่ว่าภายหลังมีการกู้เงินเพิ่มเติมโดยไม่ทำหลักฐานการกู้ยืมขึ้นมาใหม่
แต่ไปขีดค่าจำนวนเงินในสัญญากู้ยืมเงินเดิมแล้วก็เขียนจำนวนเงินเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่กู้ไปทั้ง2ครั้งรวมกันโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ถือว่าการกู้ยืมเงินเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นที่มีหลักฐานการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมส่วนการกู้ยืมเงินครั้งหลังไม่มีหลักฐานก็ส่งผลให้ผู้กู้รับผิดเฉพาะการกู้ยืมเงินครั้งแรกเท่านั้นนะครับดังนั้นทางที่ดีการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องเขียนสัญญาใหม่ทุกครั้งและห้ามลืมลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมโดยเด็ดขาดนะครับคือถ้ากำหนดว่าคิด 15% ต่อปีก็หมายความว่าประครบ1ปีก็จ่ายดอก 15% ถูกไหมฮะแต่ว่าผู้ให้กู้นอกระบบเนี่ยบางครั้งจะไม่ใช้ทั้งปีใช้เป็น 2% 3% ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเวลาไม่จ่ายก็ไปคิดดอกเบี้ยดอกหอยตรงนั้นนะฮะผู้กู้เนี่ยก็แน่นอนว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันก็จะแพงนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะระลึกเสมอก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสภาพที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินทองเนี่ยก็ต้องประหยัดนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายให้น้อยลงแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็เลือกผู้สถาบันการเงินที่ เขามีกฎหมายรองรับดีกว่าพนักงานธนาคารกำลังบริการลูกค้าการกู้ยืมเพียงลมปากอาจจะใช้ไม่ได้ในการฟ้องร้องนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ไว้ใจกันสนิทกันมากแค่ไหนก็ควรที่จะทำลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อความบริสุทธิ์และความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับกราฟิกท้ายรายการแทรกภาพข่าวกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บรรทัดล่างขึ้นตัวอักษรสายด่วนรัฐสภา